สาวประกาศกล้าวจะแต่งกับฉันต้องมีเงินร้อยล้านไม่งั้นก็ไม่แต่งค่ะสาวสุดมั่นเรียกสินสอดผู้ชายที่อยากแต่งด้วย500ล้านต้องจ่ายให้ได้ล้านถ้าไม่มีเงินไม่ต้องแต่งงานกับฉันฉันจะไม่มองคนจนอย่างแน่นอนเว็บไซต์ e-today เผยเรื่องราวสุดอึ้งเมื่อในโซเชียลมีเดียได้เกิดหัวข้อสนทนาสุดร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนภายหลังจากมีชายคนหนึ่งถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มโซเชียลส่วนตัวและพบเธอบนถนนจึงได้เข้าไปขอสัมภาษณ์เมื่อรู้ว่าเธอยังโสดฝ่ายชายจึงถามผู้หญิงคนนี้ว่าถ้าในอนาคตคุณต้องการหาแฟนจะขอสินสอดทองมั่นไหมแล้วขอเท่าไหร่หญิงสาวคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบออกมาอย่างมั่นใจว่า100ล้านหยวนราว522ล้านบาทฉันอยากแต่งงานและแน่นอนว่าฉันอยากแต่งงานในตระกูลที่มั่งคั่งผู้ชายคิดว่าเธอเล่นพูดเล่นขำๆแต่เธอยืนกรานว่านี่จริงจังนะถ้าฉันหาแฟนฉันจะเจอผู้ชายรวยๆอย่างแน่นอนฉันชอบผู้ชายที่ขับรถโรลส์รอยซ์ฉันคิดว่าฉันสวยกว่าคนอื่นมากทั้งนี้หญิงสาวยังย้ำว่าจะไม่มองผู้ชายที่ไม่มีเงินถึงขนาดที่พูดว่าถ้าพวกเขาไม่มีเงินพวกเขาจะมาแต่งงานกับฉันด้วยคุณสมบัติอะไรสาวจีนหลังจากเรื่องราวของเธอถูกแชร์ไปกว้างขวางในสังคมออนไลน์ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปกระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดและไร้ความประณีคอมเมนต์จากผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งกล่าวว่าเธอคิดว่าตัวเองชุบทองคำทั้งตัวเลยหรือไงถึงได้เรียกเงินจากผู้ชายมหาโหดขนาดนี้เวอร์เกินไปมากจริงๆสาวขอลาออกจากข้าราชการลั่นอยากเป็นคนรวยทิ้งความเชื่อเดิมเรื่องความมั่นคงสาวอดีตพยาบาลแชร์ประสบการณ์ขอลาออกทิ้งความเชื่อเดิมว่าข้าราชการมั่นคงโดนใจชาวเน็ตทุกบรรทัดลั่นฉันอยากเป็นคนรวยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์หลังสาวอดีตพยาบาลโพสต์เฟซบุ๊กรายหนึ่งขอลาออกจากการเป็นข้าราชการแต่หลายคนก็สะดุดตาและถูกอกถูกในกับข้อความในภาพว่าฉันไม่ได้อยากเป็นคนเก่งฉันอยากเป็นคนรวยอดีตพยาบาลระบุว่าขอกราบลาออกจากข้าราชการอย่าเรียนจบแล้วกลายเป็นแค่บัณฑิตจงเป็นตำนานตำนานแบบที่อาจารย์ยังด่าให้รุ่นน้องฟังอยู่ทั้งที่จบมานานแล้วเริ่มต้นจากสอบติดทุนได้เป็นพยาบาลการมาเรียนในวงการนี้ก็ไม่ได้มีจิตใจเมตตาปราณีอะไรนักหรอกแค่ทำตามหน้าที่ลูกที่ดีสิทธิ์ที่น่ารักในบางอารมณ์ถ้าคนไหนกวนตีนใส่เรามากๆเราก็อยากยุ้มหัวเขาได้เหมือนกันเรียนจบมาทำงานใช้ชีวิตแบบวันลูกตื่นกินข้าวอาบน้ำขึ้นเวรนอนตื่นกินข้าวอาบน้ำขึ้นเวรมันก็จะวนๆแบบนี้ช่วงแรกอยู่ในตำแหน่งพนักงานประกันสังคมขึ้นเวรจนเงินเดือน17,000ไม่ต้องใช้เพราะแค่ค่าเวรก็ 3-4 หมื่นแล้วใช้สังขารแลกมาแต่บ่อยครั้งที่การไปทำงานก็ทำให้เจออะไรบางอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังบวกใช้ร่างกายมากๆ มันเลยเกิดอารมณ์อยากลาออกบ่อยๆหรือไม่ก็มองหาทางที่เหมาะกับตัวเองตลอดใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเปื่อยๆแต่ระหว่างนั้นก็ไม่เคยปฏิเสธโอกาสที่เข้ามานะมีสอบอะไรได้ก็ไปสอบเลือกบรรจุไปแม่ฮ่องสอนปัตตานีก็ทำมาแล้วจนสุดท้ายได้บรรจุข้าราชการที่กทม.ส่วนหนึ่งก็ทำเพื่อตัวเองหวังใจว่าการเป็นพยาบาลบวกข้าราชการมีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงจะทำให้แม่ให้ครอบครัวสบายใจแต่พออะไรที่มันไม่ใช่มันก็เหมือนเราใช้ชีวิตไปวันๆ
กับเงินเดือน15,000บวกมีสิทธิข้าราชการที่ใครๆก็บอกว่ามันคงอยู่มาจนได้ปีกว่าๆเริ่มไม่เห็นคุณค่าของตัวเองต่องานที่ทำละจะบอกว่ามันไม่ใช่ก็ไม่เชิงประกอบกับเงินเดือนที่ได้มันสวนทางกับค่าครองชีพตอนแรกจะย้ายกลับบ้านที่ระยองดำเนินการเตรียมเส้นทางพร้อมแต่ก็ปัดตกเพราะเรามองว่ายังไงก็ไม่พ้นชีวิตประมาณเดิมเราเลยเริ่มมีความคิดที่จะไม่เป็นข้าราชการละแต่ก็มีคนห่วงบวกพูดใส่คงเตือนสติแหละในเรื่องที่ว่าเป็นข้าราชการมันมั่นคงแล้วมั่นคงเพราะรัฐบาลเลี้ยงตอนแก่หลังเกษียณและไม่ถูกไล่ออกง่ายๆเรารับฟังนะแต่คนหน้าเงินแบบเราอย่างที่บอกเรายังมองความมั่นคงก็คือความมั่งคั่งถ้ายังหาเลี้ยงตัวเองได้และมีเงินใช้ยามฉุกเฉินเราก็รู้สึกว่านี่คือความมั่นคงแล้วมั่นคงเพราะราชการถูกไล่ออกยากก็นะรู้กันแต่ชีวิตเราทำไมต้องมานั่งทำงานแบบกลัวโดนไล่ออกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อได้ลองใช้ชีวิตแบบเต็มที่หรือไงบางคนคงมองว่าเราโง่ที่ทิ้งงานกับตำแหน่งที่มีแต่คนอยากได้ไปแต่ย้ำนะว่านิยามความสุขของชีวิตและเป้าหมายของการเกิดมาใช้ชีวิตอยู่มันไม่เหมือนกันแต่ละคนมันก็มีความชอบและทัศนคติต่อความสำเร็จในชีวิตที่แตกต่างกันบางคนมองว่าข้าราชการคือความสำเร็จของตัวเองเราก็เคยมีความคิดนั้นแต่พอได้มาเป็นแล้วมันดันไม่ใช่ว่าอาชีพมันก็คืออาชีพเราคงไปห้ามหรือเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้ทุกอาชีพก็มีคุณค่าหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เหมือนกันแค่มีความสุขกับสิ่งที่ทำก็พอขอแค่อย่าปิดกั้นตัวเองและอย่าเป็นคนในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นถ้าให้เราปล่อยให้ตัวเองเป็นในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นหรือเป็นแบบนั้นเพราะจำใจเป็นแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เป็นตัวเองในแบบที่ตัวเราอยากจะเป็นสักทีสุดท้ายเราชอบคำนี้ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ให้ไกลทำได้ก็เป็นเรื่องดีทำไม่ไหวอย่างน้อยก็รู้ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่มีอุปสรรคโพสต์ต้นฉบับI'm not afraid to die.